และต่างประเทศถือเป็นการกระตุ้นการเดินทางและช่วยให้มีเงินหมุนเวียนมากขึ้นนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องการให้ควบคุมดูแลบริษัทนำเที่ยวปลอมที่ชอบแฝงตัวมาในงานด้วยติดตามได้จากรายงานของคุณพิมยาดาภัทรีพีรากรครับที่กำลังให้ข้อมูลที่พักบริการและตั๋วเครื่องบินแก่ประชาชนที่สนใจแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละบูธภายในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่16ที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนจำนวนมากโดยประชาชนภายในงานเห็นว่าการจัดงานท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจหาสถานที่ท่องเที่ยวได้มากขึ้นซึ่งการพิจารณาแต่ละสถานที่นอกจากราคาที่ถูกกว่าช่วงปกติแล้วความสวยงามของสถานที่ความปลอดภัยรวมทั้งการบริการที่ดีก็ถือเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจด้วยก็คือตรงนี้แล้วก็ถ้าถามตัวเองก็คือรู้สึกดีอะค่ะเพราะว่ามันมีได้เงินทุนหมุนเวียนด้วยอะไรด้วยได้แบบเปิดโอกาสให้เราไปต่างประเทศแล้วพอเราไปคนต่างประเทศก็อยากจะมาที่เราได้เหมือนกันนะเราก็ว่างั้นเป็นการเปิดโอกาสใหญ่ๆอย่างนึงแต่บริษัทนำเที่ยวในประเทศอย่างเราเองซึ่งเที่ยวในประเทศ 100% หากคนไทยลงไปก็เศรษฐกิจก็ได้รับการกระตุ้นอย่างดีครับก็คือการจัดงานแบบนี้เนี่ยก็เห็นด้วยครับแต่อยากให้ทางผู้จัดงานได้คัดสรรบริษัทที่เข้ามาจริงๆว่าเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้พอของ่ายใช้ทุนต่ำไม่กี่บาทเขาไปเปิดใช้เงิน 50,000 ใช้เงิน 100,000 ก็สามารถไปขออนุญาตมาขายได้แต่ว่ามาสามารถโกงนักท่องเที่ยวได้หลาย10ล้านอย่างเงี้ยก็อยากให้ทางราชการเนี่ยดูแลตรงนี้นิดนึงครับเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลสถานที่ก็ยืนยันว่าการจัดงานสามารถเปิดโอกาสประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดีและเพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงสถานที่ได้เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ30ทำให้มีเงินหมุนเวียนในสถานที่ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีแต่ก็ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐดูแลบริษัทนำเที่ยวที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการเดินทางกับบริษัทนำเที่ยวมากขึ้นคือหลักๆเลยนะคะจะดูที่ที่หนึ่งต้องปลอดภัยปลอดภัยก่อนแล้วก็ดูผู้คนในสถานที่ท่องเที่ยวตรงนั้นแล้วก็ความง่ายต่อการที่เราจะไปแล้วก็เดินทางสะดวกสบายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักพวกนี้มากกว่าเที่ยวทะเลในเมืองไทยมันก็เมืองไทยมีหน้าที่น่าเที่ยวเยอะๆมากอะค่ะแล้วก็เรื่องสถานที่เรื่องอาหารการกินของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวให้มากขึ้นซึ่งประชาชนที่สนใจแพ็กเกจทัวร์ที่พักและตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษสามารถหาข้อมูลได้ภายในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่16ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้ถึงวันที่1มีนาคมพิมยาดาภัทรีพีรากรห้องข่าว NDT